วาระประชุม1พฤษภาคม2522พระเข้าประชุม27รูปพูดถึงเรื่องการอยู่ร่วมกันให้เกิดสุขพระกรรมฐานเคารพครูอาจารย์มากทางฝ่ายปริยัติไม่เท่าไหร่ถ้าพระหากว่าวางตัวผิดแล้วใครจะสะสมทิฏฐิมากเท่ากับพระการอยากทำความเพียรอยากรู้เห็นธรรมอยากหาครูอาจารย์ที่ดีไม่เป็นตัณหาไม่ใช่สมุทัยเป็นมรรคกิเลสแข็งแกร่งมากถ้าไม่แกร่งพระพุทธเจ้าไม่สลบถึง3ครั้งหรอกให้พยายามเอาให้กิเลสหงายท้องให้ได้ในวันหนึ่งข้างหน้าวาระประชุม7พฤษภาคม2522 18.45 น.พูดถึงเรื่องการรับหมู่เพื่อนถ้ามากก็รับไม่ไหวเกินกำลังความสามารถจะสั่งสอนอบรมของอะไรถ้ามากเกินไปก็เละความเมตตานะเมตตาอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าหากไม่คำนึงถึงการปกครองบ้างก็ไม่ได้เราต้องคิดหลายด้านหลายทางไม่เช่นนั้นเป็นนักปกครองไม่ได้การไม่รับมากไม่ใช่เป็นเรื่องปัจจัยทายทานวัดนี้ถ้าหากเทียบกับน้องผือสมัยหลวงปู่มั่นแล้วเหมือนฟ้ากับดินทีเดียวที่บ้านน้องผือสมัยนั้นอดยาขาดแคลนมากแต่ชาวบ้านเขาก็อุปถัมภ์เต็มกำลังความสามารถของเขาท่านอาจารย์ใหญ่มั่นท่านชอบเที่ยวไปในที่ลึกๆไกลจากสัญจรมากเราไปหาท่านเมื่อปีพ.ศ. 2485ทางจากอุดรไปสกลเพิ่งตัดใหม่เมื่อพ.ศ. 2483ทางแคบรถต้องหลีกลงข้างทางเมื่อพบกันรถทางอุดรไปสกลต้องหลีกรถทางสกลมาอุดรเพราะส่วนมากทางสกลมีแต่รถบรรทุกสินค้ามาขึ้นรถไฟทางจากอำเภอพนานิคมไปบ้านหนองผือประมาณ20กิโลเมตรถ้าไปทางอ้อมประมาณ24กิโลเมตรทางรถยังไม่มีมีแต่ทางล้อทางเกวียนนักธรรมะต้องมีเหตุผลถ้าขาดเหตุผลก็ไม่สมควรเป็นนักธรรมะผู้มาอบรมชั่วคราวมาพักนานพอสมควรแล้วก็ควรเปิดโอกาสให้ผู้มาใหม่บ้างเราทุกคนเป็นนักปฏิบัติต้องคิดให้รอบคอบไม่เช่นนั้นไม่ชื่อว่าเป็นนักปฏิบัติปาติโมกข์วันวิสาขบูชา2522 10พฤษภาคมพูดถึงการสวดปาติโมกข์ว่าท่านเองตั้งแต่พรรษา16ล่วงแล้วไม่ค่อยได้สวดเนื่องจากหมู่เพื่อนมาเกี่ยวข้องหมู่เพื่อนก็สวดไปอยู่ห้วยทรายดูเหมือนสวด3ครั้งพระท่านสวดไม่ค่อยถูกเราก็เลยสวดให้ฟังตั้งแต่มาตั้งวัดบ้านตาดนี้สวดครั้งเดียวพ.ศ. 2502จากนั้นมาไม่เคยสวดอีกเลยการฝึกหัดควรทำให้ดีมาตั้งแต่แรกไม่เช่นนั้นติดนิสัยแล้วแก้ยากท่านสิงห์ทองไม่รู้ไปหัดมาจากไหนเราติให้เรื่อยก็ยังแก้ตัวเองไม่ได้การสวดมนต์ก็เช่นกันว่าไม่ค่อยถูกต้องคงจะตายคากันนั่นแหละพระที่สวดดีมีท่านเพ่งวัดถ้ำกลองเพนท่านน้อยถ้ำกลองเพนทิดขวัญท่านฟักนี่สวดดีทั้งหมดพระหัดเอาที่นี่ท่านฟักได้มาจากที่อื่นวงเล็บได้ยินว่าท่านอาจารย์ฟักหัดกับท่านอาจารย์มหาปราโมทที่วัดอโศการามมาอย่างช่ำชองแล้วปีพ.ศ. 2509ผู้เขียนไปพบกับท่านอาจารย์มหาปราโมทที่วัดถ้ำพระสบายอำเภอแม่ทะจังหวัดลำปางไปขอฝึกกับท่านท่านพูดว่าผมหัดท่านฟักองค์เดียวเลยไม่มีโอกาสได้ฝึกวาระประชุม14พฤษภาคม2522เวลา 19.10 น.ตอนท้ายได้เล่าถึงความสัมพันธ์สมัยหลวงปู่มั่นทุกวันนี้ญาติโยมมาเห็นวัดป่าบ้านตาดอุดมสมบูรณ์ไม่ทราบว่าเขาคิดกันอย่างไรแต่สำหรับเราแล้วถ้าการออกปฏิบัติสมัยก่อนเป็นอย่างนี้แล้วจอดไปไม่รอดแน่อาหารนี่สำคัญมากเป็นอันตรายต่อการปฏิบัติอย่างยิ่งถ้าผู้ไม่รู้จักรักษาตัวเองสมัยอยู่หนองผือพระตั้ง 40-50 องค์และมีบ้านหนองผือเท่านั้นเขาจะเอาอะไรมาบำรุงได้ทั่วถึง
ย่อมขาดแคลนเป็นธรรมดาแต่ว่าธรรมเจริญได้ดีในที่เช่นนั้นตัวเราเองลาท่านออกไปวิเวกทางอำเภอวาริชภูมิระหว่างฤดูแล้งวันแรม1ค่ำเดือน4กลับมาเยี่ยมท่านท่านพูดว่าท่านมาหาไปวิเวกที่ไหนไกลแท้แถวข้างรั้วนี่ก็มีที่วิเวกทั้งนั้นท่านพูดพร้อมกับชี้มือไปที่ข้างรั้วความจริงท่านอยากให้เรากลับกราบเรียนท่านว่ายังไม่ได้เอาบริขารมาท่านก็ว่าไปเอามาเสียสิเราก็กลับไปเอาบริขารมาท่านว่าเราเริ่มป่วยแล้วเมื่อวานซื้อนี้แสดงว่าท่านเริ่มป่วยวันขึ้น14ค่ำเดือน4ท่านว่าโรคแบบนี้ไม่ตายง่ายดอกโรคผู้เฒ่าแต่ว่าจะอยู่ไม่นานนะใครมีข้อสงสัยอันใดก็รีบถามเสียถ้าผิดถูกประการใดภิกษุเฒ่าจะแก้ให้ถ้าหากว่าหมดภิกษุเฒ่าแล้วมันยากนะจากวันที่ท่านเริ่มป่วยถึงวันมรณภาพราวๆ8เดือนระหว่างที่เอาท่านมาพักอยู่ที่บ้านผู้เราอยู่กับท่านในกรดเป็นประจำบางคืนตลอดคืนจนระบมไปหมดมีบางครั้งท่านมีลักษณะเหมือนครางอื้อๆอาๆเราก็คิดตามประสาของเราว่าเอ๊ท่านอาจารย์ใหญ่เราก็เชื่อว่าท่านบริสุทธิ์เต็มที่แล้วท่านจะเผลอหรือไม่เนาะคิดเพียงเท่านั้นแหละต่อมาเราปฏิบัติไปรู้กับตัวเองแล้วจึงไปกราบขอขมาโทษต่อท่านเพราะกลัวจะเป็นโทษนะแต่ทว่าเมื่อขอแล้วเราเชื่อในใจว่าหมดแน่กราบรูปถ่ายของท่านแล้วรำพึงในใจว่าการที่กล้ากระผมคิดไปในทํานองนั้นเป็นเพราะความโง่เขลารู้เท่าไม่ถึงการไม่ใช่เพราะประมาทหรือลบหลู่คุณของครูอาจารย์แต่อย่างใดขอได้โปรดอภัยโทษให้กล้ากระผมด้วยเทอญนี่เราเชื่อว่าหมดโทษแน่ที่ไม่หมดโทษตอนที่ว่าผมไม่ใช่หมานั่นแหละคราวเมื่อท่านอาจารย์ใหญ่เสาท่านล่วงแล้วมีข่าวว่าเขาเอาอธิท่านไปใส่ครกบทละเอียดทำเป็นพระเครื่องท่านอาจารย์ใหญ่มั่นได้ข่าวเข้าก็เอ็ดเอาใหญ่โตพร้อมกับชี้มือไปที่พระที่นั่งบริเวณนั้นบังเอิญเรานั่งอยู่ด้วยท่านว่าพวกเหล่านี้มันมีแต่หมาทั้งนั้นมันสับโขครูบาอาจารย์กินพวกใจยักษ์ใจมารไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษนี่เวลาเราตายไปมันจะเป็นแบบนี้นะเราคิดว่ากระดูกของท่านอาจารย์ผมไม่เอาเพราะผมไม่ใช่หมาคิดเท่านั้นแหละมีโทษขนาดว่าอธิธาตุของท่านอาจารย์ใหญ่มั่นมาอยู่กับผมไม่กลายเป็นพระธาตุเลยไปอยู่กับคนอื่นเป็นหมดนี่ผลของกรรมที่คิดกับท่านเช่นนั้นโทษข้อนี้น่าจะติดอยู่หรือหมดแล้วไม่รู้แหละวาระประชุม18พฤษภาคม2522ย่อความเทศเมื่อคืนนี้ตอนแรกองค์ท่านหลวงพ่อเล่าถึงความจริงใจของท่านสมัยเป็นคฤหัสถ์การทำอะไรทำจริงจังและเรียบร้อยทุกอย่างจนพ่อแม่เชื่อใจได้สนิทแต่เสียอย่างเดียวการนอนต้องให้ปลุกทุกวันไม่เหมือนพี่ชายคนโตตื่นเองเสียเป็นส่วนมากแต่ไปเสียอย่างอื่นวันหนึ่งพ่อแม่ชมว่าลูกกูมันผู้ชายหลายคนเห็นมีแต่บักบัวคนเดียวเท่านั้นที่ไว้เนื้อเชื่อใจได้มันทำอะไรเรียบทุกอย่างพ่อแม่มันสู้ไม่ได้ส่วนลูกผู้หญิงกูไม่เกี่ยวแต่บักบัวมีเสียอย่างเดียวเวลาพูดให้มันบวชมันไม่เคยตอบแม้คำเดียวเมื่อเป็นเช่นนี้ลูกผู้ชายตั้งหลายคนใครจะดึงพ่อแม่ขึ้นจากนรกได้เล่าเลี้ยงมาก็ยากแสนยากน่าจะทดแทนคุณพ่อแม่โดยการบวชเรียนเขียนอ่านเสียก่อนที่จะมีครอบครัวระหว่างที่พ่อแม่นั่งล้อมกินข้าวด้วยกันพอพูดเสร็จน้ำตาไหลแม่ก็เลยพลอยไปด้วยตัวเราเองเห็นน้ำตาของพ่อแม่เข้ากระโดดออกจากวงอาหารทันทีเก็บคำพูดของพ่อไปคิด3วันจึงตกลงใจว่าจะบวชให้พ่อแม่บอกกับพ่อแม่แล้วยังมีข้อแม้อยู่อย่างหนึ่งว่าถ้าบวชเสร็จแล้วเวลาจะศึกใครจะห้ามไม่ได้นะต้องให้เป็นไปตามประสงค์ทุกประการโยมแม่ได้ฟังก็พูดว่าขอให้บวชก็แล้วกันบวชให้แม่ได้เห็นชายผ้าเหลืองแล้วจะศึกต่อหน้าแขกที่ไปงานบวชแม่ก็ไม่ว่าแม่ฉลาดกว่าลูกนี่ความจริงใครจะกล้าศึกต่อหน้าแขกที่มาในงานคงไม่มีในโลกนี้
ครั้นบวชก็ตั้งใจจริงจังลงทำวัดเช้าเย็นทุกวันไม่เคยให้ขาดเลยการทำภาวนาก็ทำไปบ้างพ.ศ. 2479ลงไปโคราชสมัยนั้นทางรถไฟมาถึงแค่ขอนแก่นจากขอนแก่นลงไปโคราช1วันรถไฟรุ่นแรกหัวยาวๆหัวไอน้ำชนิดใหญ่รุ่น3ทุกวันนี้คงเปลี่ยนจากหัวรถจักรไอน้ำมาเป็นเครื่องจักรดีเซลหมดแล้วอยู่โคราชสอบปริญญาเรียนตกหลายปีพ.ศ. 2482กลับมาเยี่ยมบ้านที่อุดรรถไฟเดินมาถึงอุดรแล้วค่ารถดูเหมือนว่าคนละ3บาท3บาทสมัยก่อนมีค่าเท่ากับ300สมัยนี้จากนั้นก็ลงไปกรุงเทพแล้วไปเชียงใหม่ด้วยสัจจะอธิษฐานว่าจะเรียนจบแค่3ประโยคเท่านั้นแล้วจะออกปฏิบัติทันทีเมื่อจบแล้วจะไม่มีข้อแม้เลยท่านก็ไม่อยากให้เราไปแต่เราต้องไปวงเล็บลาสมเด็จวัดบรมนิวาสติโสอ้วนเมื่อไปแล้วก็มุ่งอุทิศต่อหน้าท่านอาจารย์มั่นอย่างจริงจังท่านพูดอะไรให้ฟังเหมือนถอดออกจากหัวใจทุกอย่างว่านี่หน้านี่หน้าเลยได้มอบกายถวายชีวิตกับท่านตั้งแต่วันนั้นการปฏิบัติก็มุ่งมั่นเอาตายไว้ข้างหลังเมื่อเราคิดย้อนไปข้างหลังแล้วการปฏิบัติลำบากมากแต่ก็ไม่เหลือความพยายามการทำความเพียรจะเดินจงกรมนั่งภาวนาไม่ให้ใครเห็นแต่มันก็ต้องรู้กันเพราะทางจงกรมลื่นเหมือนกระดาษทรายขัดการพิจารณาเบื้องแรกก็พิจารณากายเพราะกายเป็นที่เกิดแห่งตัณหาทั้งหมดรูปเสียงกลิ่นรสเป็นทางเดินของอายตนะมีตาหูจมูกลิ้นกายใจที่จะเป็นพาหะนำเชื้อโรคเข้าสู่ใจเผาใจให้เร่าร้อนกระวนกระวายในบทสวดอนัตตลักขณสูตรเรายังไม่เชื่อสนิทใจเท่าที่เราเคยได้ปฏิบัติมารู้เห็นมากับจิตใจของตนมันไม่เป็นเช่นนั้นมีอนัตตลักขณสูตรท่านว่าเบื่อหน่ายในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแล้วหลุดพ้นเลยเราขานตรงนี้ที่เราปฏิบัติมามันไม่เป็นเช่นนี้เมื่อเบื่อหน่ายในทุกอย่างแล้วอายตนะภายในภายนอกก็ดีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เรียกว่าขันธ์5ก็ดีหรือว่าธรรมทั้งหลายทั้งปวงก็ดีจะเข้าไปรวมตัวอยู่ที่จิตทั้งหมดถ้าจะเรียกอันนี้ให้เต็มปากว่านี่คือรวงรังของอวิชชาก็ไม่ผิดสำหรับความรู้สึกของเราที่เคยปฏิบัติมารู้เห็นมากับตัวเองในรวงรังของอวิชชาก็เหมือนรวงรังของผึ้งย่อมมีหมดทุกสิ่งทุกอย่างตลอดน้ำหวานของมันแต่ว่าเป็นไปอย่างละเอียดอ่อนสุขุมมากอะไรยากไม่ยากถ้าสติปัญญาไม่ทันแล้วงอมเลยเมื่ออวิชชาเข้าไปรวมในจิตแล้วก็เท่ากับเราเป็นต่ออยู่มากมายเหมือนข้าศึกถูกไล่กระล่อมเข้าไปรวมตัวอยู่ในที่แห่งเดียวง่ายแก่การทำลายล้างให้สิ้นโคตรได้ง่ายจากนั้นก็รวมกำลังมหาสติมหาปัญญาหย่อนปรมาณูตูมเดียวละเอียดราบคาบแล้วอะไรทีนี้ถ้าไม่ใช่ปรมังสุขังนี่ในอทิตตปริยายสูตรแสดงเราหาที่ค้านไม่ได้เลยเมื่อเบื่อหน่ายแล้วย่อมคลายกำหนัดเมื่อคลายกำหนัดแล้วยังไม่หลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นแล้วอุสิตังพรหมจริยังกตังกัลยานังตอนท้ายพูดถึงเรื่องลูกศิษย์อาจารย์สิงห์ทองว่าดีทั้งปฏิปทาภายนอกภายในท่านสุวัตสุวัจโจท่านสีแก้วก็ดีทั้งภายนอกภายในส่วนท่านแบนก็ดีท่านคอยฟังแต่เราส่วนมากคอยดูว่าเราจะทำอะไรบ้างครั้งหนึ่งท่านเขียนจดหมายมาถึงวัดโพธิสมพรเรื่องการสร้างเมนท่านจะคุณท่านอ่านดูมีอะไรสะดุดใจเราอ่านก็มีเช่นกันเราจึงได้มีจดหมายไปเตือนท่านท่านก็ยอมรับผิดเราว่าการพูดเช่นนั้นมันเป็นเถนตรงเกินไปอีกครั้งหนึ่งเขามีการอบรมพระธรรมทูตที่วัดโพธิสมพรพันเอกปิ่นมุทุกันอธิบดีกรมศาสนามากล่าวคำปราศัยมีพระเถระมากมายเราไปด้วยกันแต่ว่าออกไปนั่งอยู่ห่างๆใกล้กับพระหนุ่มเนนน้อยเตรียมท่ากระโดดหนีไว้แล้วพอเขาปราศัยเสร็จเขาประกาศชื่อแต่ละองค์ให้ไปรับประเคนปัจจัยทยทานพอเขาประกาศองค์แรกเรากระโดดทันทีท่านแบนก็หนีมาด้วยเราว่านั่นเห็นไหมท่านแบนเรากะไว้ก่อนแล้วไม่ผิดว่าเขาจะต้องมีอะไรแน่เล่นกับคนเขามีเล่ห์เราต้องมีเหลี่ยมออกมาแล้วก็ไปสั่งท่านมหาอ้วนไว้ว่า
ให้ท่านมหาไปรับแทนผมบอกว่าผมให้ไปแทนไม่ให้คลาดเคลื่อนและของมีเท่าไหร่ผมขอถวายท่านมหาหมดอย่าได้เกี่ยวข้องกับผมอีกเขาให้ไปธรรมทูตเราไม่ไปเพราะอยู่ในวัดเราก็เกี่ยวข้องกับประชาชนอยู่ตลอดเวลามันยิ่งทำประโยชน์ให้ประชาชนได้มากกว่าพระธรรมทูตเสียอีกพอเห็นเราไม่ไปธรรมทูตท่านแบนก็ไม่ไปเช่นกันภายหลังสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุบางเขนรู้ข่าวว่าเราไม่ไปท่านถามว่าท่านมหามีแขกไปเกี่ยวข้องมากมายใช่ไหมเราตอบว่าใช่ท่านว่าถ้าอย่างนั้นไม่ต้องไปธรรมทูตก็ได้รอดตัวไปท่านลีก็ดีนะทำภายในใจแต่ว่าไม่เอาใครชอบไปคนเดียวตามอัธยาศัยยังไม่เอาหมู่เอาเพื่อนท่านเพียรก็ดีท่านบุญมีไปอยู่ภูลังกาได้ปีเดียวได้ยินว่าสร้างนั่นทำนี่อยู่เรื่อยเรายังไม่ทันได้เตือนถ้าเราเตือนจะหยุดทันทีท่านทุยก็ดีทางด้านภายในใจดีพอสมควรทุกวันนี้กรรมฐานมันวงแคบเข้ามาเรื่อยเข้ามาเรื่อยถ้าจะว่าแคบก็เหมือนกว้างเพราะกระจายไปอยู่ทั่วไปแต่จะว่ากว้างก็เหมือนแคบเพราะหาผู้ปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นจากทุกข์จริงๆไม่ค่อยมีโดยมากมีแต่ไปตามโลกจนลืมหน้าที่ของพระไปหน้าที่ของพระก็คือแสวงหาธรรมโดยตรงแต่กลายเป็นพระแสวงหาเงินหาทองไปส่วนโยมแทนที่จะเข้าวัดหาอรรถธรรมจากพระกลับกลายเป็นญาติโยมเข้าวัดแสวงหาโชคลาภไปเสียฉิบเลยเลอะเทอะเสียจนไม่รู้ว่าศาสนาของพระพุทธเจ้าที่แท้จริงคืออะไรที่ว่าแค่เพราะเหตุนี้แค่เพราะหัวใจมันติดดันจืดจางออกจากหลักธรรมหลักวินัยของพระพุทธเจ้าถ้าเป็นอย่างนี้เรื่อยไปอีกหน่อยคงหมดแน่เชื้อสายของพระกรรมฐานดังนั้นขอให้ทุกท่านตระหนักให้มากให้ช่วยกันพยุงค้ำโยงจันโลงปฏิปทาเครื่องดำเนินอันถูกต้องดีงามนี้ไว้ให้จงได้ขออย่าให้มันเป็นดังว่านั้นเลยวาระประชุม23พฤษภาคม2522ย่อความประชุมคืนนี้ตอนแรกหลวงพ่อพูดถึงเรื่องการทำความเพียรเพื่อชำระกิเลสและความมุ่งมั่นบุกเบิกประโยคพยายามเพื่อปลุกใจเช่นที่แล้วมาและพูดถึงอิทธิบาท4ต่อมาพูดถึงการออกปฏิบัติทีแรกพรรษา8ก่อนไปหาหลวงปู่มั่นได้ไปอยู่กับท่านอาจารย์กู่ธรรมทินโนณที่วัดทุ่งสว่างจังหวัดหนองคายอยู่กับท่าน3เดือนตั้งแต่เดือน3ถึงเดือน6เราอยู่กับครูบาอาจารย์องค์ใดรู้สึกว่าท่านรักใคร่ทุกองค์ตลอดถึงฝ่ายปริยัติก็เช่นกันเช่นอย่างอยู่กับสมเด็จพระมหาวีระวงศ์พิมพ์วัดพระศรีมหาธาตุท่านได้มอบให้เราดูแลพระเนนแทนท่านครั้นเวลาจะจากท่านไปท่านอาลัยมากเพราะเราอยู่ที่ไหนเราไม่เกียจคร้านในกิจทั้งปวงปฏิบัติครูอาจารย์อย่างเต็มกำลังกายกำลังใจคอยสำรวจตัวเองอยู่ตลอดเวลาไม่ให้บกพร่องแม้แต่น้อยระหว่างอยู่กับท่านอาจารย์กู่ลาท่านไปหาท่านอาจารย์มั่นที่สกลพออ้าปากลาท่านท่านไม่พูดอะไรแม้แต่คำเดียวท่านนั่งนิ่งวันหลังท่านเข้าไปหนองคายไปบอกโยมอ้วนแซ่ตั้งให้ช่วยนิมนต์ท่านมหาบัวให้อยู่ด้วยวันหลังโยมอ้วนมาพูดให้ฟังเราก็ฟังแต่เจตนาเดิมมุ่งอุทิศท่านอาจารย์มั่นแล้วใครจะห้ามก็ไม่ฟังทั้งนั้นพอโยมอ้วนไปแล้วท่านอาจารย์กู่จึงพูดว่าผมไปขอร้องให้โยมอ้วนช่วยนิมนต์ให้ท่านมหาอยู่เพราะผมรู้สึกเสียดายท่านมหามากท่านมหามาอยู่กับผมไม่เคยเห็นข้อบกพร่องของท่านมหาเลยแม้แต่น้อยกิจนอกการในทุกอย่างสมบูรณ์แบบจริงๆตั้งแต่มีพระมาอยู่กับผมไม่เคยเบากายเบาใจและได้รับความสะดวกเหมือนอย่างท่านมหาอยู่กับผมเลยทำตัวเหมือนกับเนรน้อยตลอดเวลาผมอาลัยท่านมหาจริงๆกริยาอาการของคำว่ามหาปริยัติไม่มีติดอยู่เลยพอดีระยะนั้นมีพระองค์หนึ่งยังจำชื่อได้ไม่ลืมจนทุกวันนี้นี่แหละถ้ามีอะไรถึงใจแล้วจำไม่ลืมพระองค์นั้นชื่อนวลมาจากบ้านนามนสำนักท่านอาจารย์ใหญ่มั่นเคยอยู่ท่านบวชได้6พรรษาส่วนเรา8พรรษา
เราก็สนใจถามเรื่องราวของท่านอาจารย์มั่นว่าเป็นอย่างไรท่านจะรับพระเนนไหมท่านนวลเล่าว่าแม้ท่านมหาท่านอาจารย์ใหญ่มั่นปฏิบัติตรงเพงเลยใครไม่เป็นท่าเป็นทางทำผิดพลาดบ่อยๆท่านไล่หนีทันทีท่านไม่รับพระเนนมากเวลานี้ท่านมาอยู่บ้านโคกติดกับบ้านนามนพอเราได้ฟังมันถึงใจทันทีเพราะเราก็มีนิสัยเด็ดๆแบบนี้ด้วยจึงคิดว่าท่านเหล่านั้นที่ท่านอยู่ได้ท่านเป็นใครท่านเป็นคนหรือเป็นอะไรแล้วคนอย่างเราจะอยู่กับท่านไม่ได้เราก็เลวยิ่งกว่าหมาละสิแม้แต่หมาสี่ขาแท้ๆก็น่าจะมีในวัดของท่านและคนทั่วไปเขาก็เลี้ยงหมากันทั้งนั้นถ้าหากว่าเราเลวยิ่งกว่านั้นแล้วไม่สมควรให้ใครเลี้ยงตายเสียดีกว่าอยู่ไปจะมีคุณค่าอะไรหนักโลกรกแผ่นดินเปล่าคิดได้ดังนี้แล้วพอถึงเดือนหกแรมก็ไปจากหนองคายถึงสกลพอไปถึงบ้านโคกแล้วตอนเย็นเข้าไปในวัดของท่านพอดีมีกุฏิว่างอยู่หลังหนึ่งท่านเนตรเพิ่งไปบ้านนามนเมื่อวานนี้จังหวะเหมาะพอดีพอไปถึงได้สองสามวันตอนใกล้ค่ำได้ยินท่านสวดมนต์จึงเข้าไปฟังท่านก็เงียบถึงสามครั้งพอครั้งที่สามร้อนวูบในกายทันทีฉุกคิดได้ว่านี่ไม่ใช่ท่านรู้เราแล้วหรือพอรุ่งเช้าเข้าไปเอาบริขารท่านในห้องพอท่านเปิดประตูออกมาขึงตาใส่เราทันทีแต่ท่านไม่พูดกริยาของท่านบ่งชัดโดยไม่ต้องสงสัยว่านี่แหละตัวดีเมื่อคืนนี้ส่วนเราทำไม่รู้ไม่ชี้จัดของเฉยมาคิดทีหลังแม้มันทำได้เพราะความโง่แท้ๆหมาไม่รู้จักเสือลายพาดกลอนตอนเช้าตอนก่อนเทศท่านหลวงพ่อได้ปรารภถึงท่านเจ้าคุณองค์หนึ่งมาจากจังหวัดสุรินทร์ชื่อมหาเปลี่ยนเคยเรียนหนังสือด้วยกันที่วัดสุทธจินดาโคราชทุกวันนี้เลยกลายเป็นโรคประสาทพูดจาเพ้อเจ้อไม่มีสถานีจอดมาพูดอะไรให้เราฟังหลายต่อหลายเรื่องสุดท้ายยกโทษท่านเจ้าคุณดูลวงเล็บพระรัตนากรวิสุทธิ์เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์เมื่อจบแล้วเราสรุปว่าทุกข้อที่พูดมานี้ผมยังตัดสินใจอะไรไม่ได้เสร็จแล้วก็ลงจากกุฏิผมพูดว่าจะพักสักสองสามคืนพอได้ยินคำพูดของเราในเชิงไม่เล่นด้วยหรืออย่างไรไม่แน่นะเลยนอนคืนเดียวความจริงท่านเข้าวัดสุทธจินดาปีนั้นเราก็ออกปีนั้นเช่นกันแต่เคยรู้จักกันสมัยยังเรียนหนังสืออยู่เราก็เห็นจริตนิสัยแล้วนั่งพูดประจบประแจงกับญาติโยมนี่เก่งมากนี่จุดหนึ่งในหลายจุดที่ทำให้พระเนรขาดความคารวะจากพุทธบริษัทจะไปโทษพุทธบริษัทเหินห่างจากศาสนาท่าเดียวก็ไม่ถูกนักพอเราได้ยินว่าเป็นโรคประสาทความที่เคยเห็นท่านมาเมื่อก่อนนั้นมันแล่นเชื่อมกันสนิทว่าถึงไม่เป็นก็เหมือนเป็นอยู่แล้วเป็นอ่อนกับเป็นแก่เท่านั้นโรคนี้ถ้าไม่แก้ตัวเองแล้วมีอายุมากขึ้นมันก็หนักขึ้นหน้าไปเรื่อยๆเพราะเคยทำเป็นสันดานนิสัยแก้ยากยิ่งมีอายุเข้าก็ยิ่งเข้าใจว่ามีคนเคารพมากขึ้นการพูดก็มากขึ้นมีแต่ขึ้นกับขึ้นเลยหาที่ปลงวางไม่ได้ดังที่เห็นกันอยู่ทุกวันนี้แหละจับต้นชนปลายไม่ถูกตอนจบท่านได้ถามถึงลิงสองตัวที่เข้ามาอยู่ในวัดเมื่อปลายปีพ.ศ.2520ว่าผู้เห็นอยู่หรือตอบท่านว่ายังเห็นอยู่ท่านเลยพูดถึงสมัยก่อนเสือช้างแรดกระทิงในดงบ้านตาดนี้มีมากมายจริงๆสมัยเมื่อเราเป็นเด็กงูเหลือมตัวหนึ่งมันรัดหมาของนายพรานตายเจ้าของหมากลับจากดงตอนเย็นหมาตามมาด้วยพอหมาปลีกเข้าข้างทางเสียงหมาร้องคำเดียวเข้าไปดูเห็นเหลืองๆเข้าใจว่าเสือเอาปืนยิงแล้วออกมาไกลๆอัดปืนใหม่เข้าไปอีกเห็นชัดว่าเป็นงูเหลือมและยิงจนตายเขาเอามาลอกหนังตากไว้หนังกว้างตั้งแขนยาว 6-7 เมตรมันจะใหญ่ขนาดกระโถนนี่แหละนายพรานคนหนึ่งเคยเล่าให้ฟังว่าเคยเห็นงูเหลือมรัดลูกช้างแม่ของมันเตะเสียขาดเป็นท่อนๆดูสิมันขนาดไหนมันจะกินลูกช้างโน่น
ความมักใหญ่ไฟสูงของมันพวกสัตว์เล็กมีกวางแก้งหมูป่าฝูงใหญ่ๆเล็กกว่านั้นมีชะนีลิงข้างฝูงหนึ่งเป็นร้อยๆเราไม่คิดว่ามันจะหมดจากนั้นมาถึงวันนี้ประมาณ50ปีเกลี้ยงเรียบจะหาขนทำยาก็ไม่ได้เมื่อปีพ.ศ.2499มาตั้งวัดปีแรกยังมีกวางหมูป่าลิงบางชะนีหลายตัวจากนั้นมาถึงเดี๋ยวนี้ประมาณ23ปีเรียบอีกลิง2ตัวที่มันหลบเข้ามาในวัดนี้มันคงเหลือเดนจริงๆแล้ววิธีมาของมันคงจะเลี่ยงมาเวลากลางคืนแต่ว่าลิงเป็นสัตว์กลางวันจะมากลางคืนได้อย่างไรถ้ามากลางวันคงตายแน่หลังวัดมีแต่สวนอ้อยสวนมันสำปะหลังทั้งนั้นโล่งไปหมดจนมองเห็นภูเขาแถวบ้านโคกลาดพี่น้องของมันคงตายหมดแล้วดูอาศิสัญชาติยาทำไมมันรู้ว่าที่วัดของเรามีดงทั้งที่ต้นไม้ใหญ่มีไม่ถึง10ต้นมันคงขึ้นดูต้นไม้สูงๆสำรวจว่าที่ไหนพอจะหลบซ่อนตัวได้จึงระเหเร่ร่อนมาเคราะห์ดีที่มาเจอดงวัดเข้าถ้าเจอดงโยมก็หวังเสร็จอีกเข้าหม้อเขาแล้วศูนย์พันแน่คิดดูเอาสิมนุษย์ร้ายกาจขนาดไหนนอกจากเป็นภัยกับมนุษย์ด้วยกันแล้วยังเป็นภัยกับสัตว์ทุกชนิดอีกคิดอีกทีสัตว์มนุษย์กับสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานน่ามีคุณค่ามากกว่ามนุษย์ด้วยซ้ำไปเพราะสัตว์เดรัจฉานเขาไม่เป็นภัยกับใครและไม่เบียดเบียนมนุษย์ด้วยมีทางเดียววิ่งหนีเอาตัวรอดเท่านั้นมนุษย์เราถ้าหากว่าจิตใจเป็นธรรมแล้วจะฆ่าเขาไม่ลงที่มันฆ่าแกงกันทุกวันนี้ก็เพราะความโหดร้ายทารุณดันออกมาจากจิตใจอันแห้งแล้งเหี้ยมเกรียนทั้งนั้นพวกลิงข้างในดงนี้มันจะหมดก็เพราะพวกทหารในค่ายประจักษ์ศิลปาคมมายิงกันในวันอาทิตย์วันเสาร์ต่อมาก็ยิงกันประจำนี่ก็น่าอนาจใจอีกที่คนของประเทศชาติแท้ๆควรจะมีวินัยมีศีลธรรมเป็นรั้วของชาติบ้านเมืองที่ดีกว่านี้พวกรั้วชาติบ้านเมืองควรจะได้ชื่อว่าเป็นผู้คุ้มครองสัตว์ให้ได้รักความร่มเย็นที่ไหนได้กลายมาเป็นตัวมหาภัยอย่างมหันต์ทีเดียวนี่หรือเมืองไทยที่มีหน่วยงานหลายหน่วยหลายองค์การหลายสังคมกรมกองแต่ละล้วนแต่เจ้าหน้าที่ทำลายเสียเองทั้งนั้นได้ยินข่าวสลดสังเวชใจอยู่เรื่อยๆหาคนเคารพกฎหมายยากเต็มทีชาตินิยมธรรมนิยมและมหากษัตริย์นิยมขอให้ใส่ใจกันบ้างจะดียิ่งกว่านี้มากเมืองไทยเมืองพุทธแต่ใจมีแต่ผีทั้งนั้นได้ยินว่าพวกอสนี่ฆ่าช้างเก่งมากเพราะอาวุธของทางการดีมีให้ใช้แต่กลับเอาไปยิงสัตว์เสียนี่ก็กรรมตามสนองอย่างสาสมนั่นแหละได้ยินข่าวอยู่เรื่อยๆอสถูกเผาถูกย่างสดน่าจะสำนึกตัวกันบ้างความเสียหายส่วนใหญ่ไม่ตกอยู่กับคณะอสหรือบุคคลเพียง 2-3 คนแต่ประเทศชาติเสียหายทางเศรษฐกิจอย่างมากทีเดียวเมื่อไรเนาะคนส่วนใหญ่ในเมืองไทยจะตื่นนอนกันเสียทีกรมทหารแต่ก่อนอยู่ทางด้านเมืองอุดรเรียกว่าหนองลืมโฮงเขาย้ายมาอยู่ที่หนองขอนกว้างทางด้านทิศใต้สมัยผมยังเด็กๆ เพราะเห็นว่ามันเป็นหนองน้ำดีเลยเป็นเหตุให้เขตทหารติดกับดงบ้านตาดพวกสัตว์สาราสิงทั้งหลายเลยกลายเป็นเหยื่อสังเวยความอยากแต่ปากแต่ท้องของเหล่าทหารหมดน่าเวทนายิ่งนะวาระประชุมวันที่1มิถุนายน2522เวลา 19.05 นองค์ท่านพูดถึงเรื่องมัชฌิมาปฏิปทาซึ่งเคยพูดอยู่เสมอๆว่ามัชฌิมานั้นเท่าที่เราเคยปฏิบัติมาคือความพอเหมาะกับกิเลสประเภทนั้นๆถ้ากิเลสหยาบมัชฌิมาต้องหยาบกิเลสละเอียดมัชฌิมาต้องละเอียดตามไปด้วยส่วนทางปริยัติท่านแปลว่าทางสายกลางทำไปพอสบายๆ สำหรับเราแล้วไม่ได้เด็ดขาดกิเลสมันคึกขนองโลดโผนเหมือนช้างตกมันจะทำสบายๆแล้วไม่ทันกับกำลังของกิเลสแน่นอนถ้าหากหวังชนะมันต้องต่อสู้ให้หนักจึงจะชนะมันได้ชนะแล้วก็สบาย
ไม่มีอะไรก่อกวนอีกต่อไปการชนะตนเองเป็นยอดแห่งการชนะทั้งปวงเมื่อตอนบ่ายท่านอาจารย์สุวัฒน์สุวัจโจวัดถ้ำสีแก้วมาหาท่านคุยธรรมะกันเสียเต็มที่จนรู้สึกเหนื่อยต้องหยุดนี่แหละหากมันมีเหตุจะให้พูดมันไปของมันเองพลังของเสียงพลังของธรรมออกมาพร้อมกันพลังกายพลังใจสำคัญต้องไปพร้อมกันอาศัยกันไม่มีพลังแล้วจะเอาอะไรไปชำระกิเลสได้พระองค์ก็อาศัยกำลังอันนี้ชำระกิเลสและประกาศพระศาสนาตอนหนึ่งท่านพูดความรักสวยรักงามของพระให้พิจารณาอสุภกรรมฐานให้มากเอานิมิตมากำหนดดูให้เน่าเปื่อยผุพองพังแตกลงเป็นธาตุดินน้ำลมไฟไปสู่ธาตุเดิมของเขาแล้วจะเอาอะไรมาหลงรักกันคนเราอย่ามองเห็นแค่ผิวหนังขาวนวลเท่านั้นมองเข้าไปให้ลึกกว่านั้นในร่างกายสัตว์จะพบแต่สิ่งปฏิกูลที่น่ารังเกียจทั้งหมดที่มันมองไม่เห็นหลงปองกันทั่วโลกดินแดนนั้นเพราะอำนาจราคะตัณหาปิดบังจิตใจย้อมใจให้เคลิบเคลิ้มยินดีไม่รู้จักอิ่มพอถ้าเราปล่อยตามใจไปตามไม่พยายามตัดกระแสแล้วเสร็จเลยทางแก้ไขคือทวนกระแสตัดกระแสจากทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่คือทางเดินของราคะตัณหาส่วนโทสะโมหะก็เช่นกันทางเดินของมันก็คือตาหูจมูกลิ้นนี่แหละขอให้ทุกท่านพยายามอย่าอ่อนแอ